ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์เลียนแบบเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเอาจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ตลกค่ะนะคะเราทุกคนกำลังโศกเศร้ากับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะรวมถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะเราจะขอนับรวมไปถึงประชาชนที่แต่ละคนก็มีสื่ออยู่ในมือหลายๆคนบอกว่าแค่มีโซเชียลมีเดียคุณก็กลายเป็นสื่อได้แล้วทีนี้คุณเปลวศรีเงินเนี่ยเขียนเรื่องนี้ได้น่าสนใจในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราอาจจะใช้ในทางที่เป็นดาบสองคมได้มันอันตรายมากเลยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยกสทช.ถึงขั้นต้องเรียกผู้ประกอบการแล้วก็สื่อมวลชนมาพูดคุยกันหารือกันค่ะจากเหตุการณ์ที่หลายคนมองว่าเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ที่โคราชเนี่ยนะคะต้องมาปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะรวมถึงจะมีการเรียก3ช่องในวันที่18กุมภาพันธ์มาชี้แจงกรณีการไลฟ์สดด้วยนะคะพลโทพีรพงศ์มานกิจกรรมการกสทช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะได้กล่าวภายหลังที่ร่วมหารือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง15ช่องเพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยบอกว่าจากการรายงานข่าวของสื่อต่างๆระหว่างเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาก็พบว่ามีทีวีดิจิตอล3ช่องรายงานสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะ18กุมภาพันธ์นี้จะเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล3ช่องให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะเบื้องต้นยังไม่ได้มีบทลงโทษเอาไว้นะคะซึ่งตามมาตรา37ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551จะเริ่มจากการตักเตือนก่อนปรับเงินพักใบอนุญาตและก็เพิกถอนใบอนุญาตค่ะโดยภายใน 2-3 สัปดาห์กสทช.จะร่างกรอบการรายงานข่าวในภาวะฉุกเฉินร่วมกันและจะมีภาคส่วนสังคมอย่างเช่นจิตวิทยาและหน่วยงานการปกครองและให้สื่อมวลชนเข้ามาร่วมรับฟังให้ความเห็นกันด้วยนะคะซึ่งถ้าหากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวและข้อมูลโดยขาดองค์ความรู้ในการพิจารณาคัดกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สมควรการนำเสนอข่าวนั้นอาจเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงทำให้ผู้กระทำความผิดได้ทราบถึงแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้นะคะนอกจากนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างเช่นทำให้ผู้กระทำความผิดกลายเป็นฮีโร่และอาจจะทำให้ผู้ที่ติดตามอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเองก็ตามซึมซับถึงความรุนแรงและเห็นว่าเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเคยชินและส่งผลกระทบทำให้วิธีคิดและพฤติกรรมในระยะยาวเนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวและเลียนแบบนั่นเองซึ่งกสทช.ได้มีการจัดทำแนวทางการนำเสนอข่าวและข้อมูลในลักษณะดังกล่าวนี้ในระยะยาวนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาค่ะรวมทั้งมีมาตรการลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นการระงับการออกอากาศรายการใดรายการหนึ่งในทันทีที่เห็นว่ารายการนั้นๆส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพร้อมทั้งจัดทำบทลงโทษในด้านอื่นๆหลายคนบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวนานข้ามวันด้วยบางทีสื่อบางรายเขาอาจจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะรายงานอะไรบางทีก็บอกรายละเอียดทุกอย่างออกไปแล้วมันกลายเป็นเหมือนดาบสองคมนะคะดังนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะคะอย่างเช่นการรายงานที่บอกว่าจะให้เห็นภาพในเมื่อบอกว่าใช้ภาพจริงไม่ได้มาใช้เป็นภาพกราฟิกหรือว่าแอนิเมชันแทนบอกว่าเป็นการให้ประชาชนได้เสพสื่อและได้เห็นภาพชัดๆว่าก่อเหตุอย่างไรแต่ในมุมนึงเขาอาจมองว่าเป็นมุมกลับที่จะทำให้หลายคนที่มองว่าอาจจะอยากเป็นอาชญากรมาก่อเหตุเลียนแบบหรือรู้ยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนั่นเองค่ะ